أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าลาดอรอรวะลาดิรอรหะดีษหมายเลข32ของบรรดา50หะดีษที่มาอิบนุรัจบรวบรวมไว้และอธิบายในหนังสือญามีอุลอุลูมวัลฮิกัมมีเนื้อหาใจความว่าในอิสลามนั้นไม่อนุญาตให้เกิดความเสียหายและไม่อนุญาตให้ก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นซึ่งได้อธิบายความหมายของหะดีษนี้ในทัศนะของอุลามะฮ์หลายหลายท่านโดยสรุปแล้วการก่อความเสียหายบางครั้งก็ก่อความเสียหายโดยที่ผู้ก่อความเสียหายนั้นมีประโยชน์แต่บางครั้งผู้ก่อความเสียหายแก่คนอื่นนั้นไม่เกิดประโยชน์กับตนเองเพียงต้องการให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นเท่านั้นและยกตัวอย่างเช่นคนที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นด้วยการทำพินัยกรรมโดยผิดหลักการศาสนาทำให้เกิดความเสียหายกับทายาทหรือผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกและถึงจุดที่มาอินทรชัยได้กำลังยกตัวอย่างความเสียหายที่ผู้คนนี่จะก่อให้เกิดขึ้นกับคนอื่นโดยที่ตนเองนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเช่นว่ามินฮาฟิรรัจอะฮ์ฟินนิกะห์อัรรัจอะฮ์บัรเรียกกันรัจอะฮ์นี่เข้าใจแล้วรัจอะฮ์นี่ก็มาจากรุจูอ์แปลว่ากลับคืนกลับซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดระหว่างสามีภรรยาสามีหย่าภรรยาพอหย่าภรรยาแล้วจะต้องมีอิดดะห์ที่ต้องคอยให้จบสิ้นเขาเรียกกันอิดดะห์อิดดะห์แปลว่าจำนวนจะรออิดดะห์ด้วยประจำเดือนหรือด้วยนับเวลาสะอาดหรือด้วยนับจำนวนเดือนหรือวันนั้นเป็นรายละเอียดที่ไม่ใช่ประเด็นตรงนี้แต่ที่เป็นประเด็นว่ากุรอานให้รอ3จะเป็น3ประจำเดือน3สะอาดหรือ3เดือนถ้าหลุดพ้นแล้วจาก3เอาสมมติว่าประจำเดือนนะหลุดพ้นจาก3ประจำเดือนแล้วนี่ถือว่าอิสระสามารถแต่งงานกับคนอื่นได้แล้วแม้ว่าจะเป็นตลาดครั้งแรกหรือ2หรือ3สามีหย่าภรรยาก็ต้องรออิดดะห์ในช่วงอิดดะห์เนี่ยที่กำลังรออยู่เนี่ย3ประจำเดือนสามีมีสิทธิ์ที่จะคืนเรียกคืนดีเขาเรียกกันรัจอะฮ์ภาษานิติศาสตร์ภาษากฎหมายรัจอะฮ์รัจอะฮ์ต้องรัจอะฮ์ในช่วงนี้ช่วง3ประจำเดือนนี่ในมัซฮับชาฟีเขานับสะอาดไม่ใช่ประจำเดือนซึ่งมันก็ใกล้เคียงกัน
อันนี้พวกสามีหัวหมออย่าภรรยาก็รอประจำเดือน1 2ใกล้จะประจำเดือนที่3แล้วคืนดีทำไมงี้ล่ะตกลงจะคืนดีเจตนาที่จะเอาไว้เป็นภรรยาหรือเจตนาที่จะแขวนไว้จะเป็นภรรยาของตัวเองก็ไม่ทำหน้าที่จะหย่าก็อยู่อย่างนั้นน่ะต้องรออิดะห์คอยรออิดะห์เนี่ยพอถึงอิดะห์แล้วนี่ก็คืนซึ่งก่อนอิสลามนั้นไม่มีจำนวนตลักอิสลามเพิ่งมาระบุว่าจำนวนตลักนี่มีแค่เท่าไหร่นะ3ตลักเท่านั้นน่ะ3หย่าหย่า3ครั้งแต่ก่อนนั้นน่ะสมัยญะฮิลียะห์นี่ก่อนอิสลามนี่พวกสามีหัวหมอนี่เล่นงานภรรยาตลักพอใกล้จะหมดอิดะห์ก็คืนไอ้คืนนี่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นสามีกับภรรยานะเปล่าทิ้งไงงั้นพอคืนแล้วก็ตลักอีกเอ้าพอตลักแล้วก็ต้องรออิดะห์อีก3ประจำเดือนพอใกล้จะหมดแล้วคืนพอคืนแล้วตลักอีกทำอย่างนั้นเป็นร้อยครั้งศาสนาก็เลยห้ามว่าลาตะซะรูฮากัลมุอัลลักะจะเอาบรรดาสตรีมาแขวนไว้เป็นของแขวนไว้อย่างเงี้ยแขวนไว้ไม่ทำหน้าที่และไม่ให้เขาเนี่ยไปแสวงหาชีวิตของเขาตามปกติของมนุษย์ทั่วไปนี่บาปตลักสามครั้งมีแม้กระทั่งตลักสามครั้งไงนะถึงแม้ว่าจำกัดไปแล้วนี่สามครั้งอย่าแล้วอย่าคือไม่เอาอ่ะอย่าก็คือไม่เอาอ่ะแต่ถ้าอย่าแล้วก็พ้นอิดะห์แล้วนี่มันจะไปแต่งงานกับคนอื่นอ่ะไม่ให้อ่ะกูไม่ให้มันเนี่ยดิรอรแต่กันดิรอรอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวว่ายังไงฟะอัมซิกูฮุนนะบิมารูฟแต่งงานนางแล้วนี่อัมซิกูฮุนนะอัมซิกจับก็คือหมายถึงว่าดูแลอัลอิมซากนี่แปลว่าดูแลครอบครองไว้บิมารูฟด้วยความชอบธรรมชอบธรรมคือให้ถูกกฎหมายให้มีความชอบธรรมตามอิสลามดูแลรักษาหลักการศาสนาสิทธิประโยชน์ต่างๆซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้หน้าที่ให้เรียบร้อยเอาหรือไม่ก็สริหูหุ่นนะก็ปล่อยเขาสิบิมารูฟด้วยความชอบธรรมไม่เอาก็ปล่อยเขาสิเอาก็เอาการเป็นภรรยาก็ทำหน้าที่เป็นสามีก็มาดูแลให้ดีไม่เอาก็ปล่อยเขาตลาเขาตลาเขาแล้วก็ปล่อยเขาสิไม่ใช่ตลาเขานี่พอใกล้จะหมดไอ้ด้านนี่ก็เอาคืนไม่ได้เจตนาที่จะคืนดีเจตนาที่จะก่อความเสียหายให้เกิดความล่าช้ากับนางวะลาตุมซิกูฮุนนะดิรอรอนนี่ไงเนี่ยลาตุมซิกูฮุนนะอย่าจับไว้อย่าเอาไว้อย่าครอบครองไว้ดิรอรอนโดยเจตนาก่อความเสียหายดรอรมีเกิดความเสียหายภรรยานี่ไม่ใช่สัมภาระฮะไม่ใช่รถไม่ใช่ยี่ห้อซื้อไว้ทำไมอ่ะซื้อเก็บไว้โชว์เก็บไว้จะได้เรียกว่ามีภรรยาแต่เธอก็ไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ได้ดูแลอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนานี่นะดิรอรถึงแม้ว่าเขาจะเอาไว้เนี่ยเพียงชั่วคราวทำไมอ่ะเพราะจะเอาไว้นี่ก็จะเอาไว้ก็ไม่ไหวก็จะตลากไปอีกก็ไก่ใจได้หมดจะเอาคืนอีกมันได้แค่3ไงมันก็ชั่วคราวแต่ไอ้ชั่วคราวนี่น่ะมันเป็นระยะเวลาที่มีความสำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะภรรยาคุณไม่อยากอยู่กับภรรยาอยู่ไม่ได้กันแล้วนี่ก็ไปก็สิเราก็ไปหาคนหนึ่งเขาไปหาคนอื่นลิตาตะดูแต่ครอบครองไว้ดือร้อนก่อความเสียหายลิตาตะดูโดยอยู่ในสภาพที่ละเมิดสิทธิของนางวะมัยยะฟะอัลซาลิกะผ
ผู้ใดที่กระทำเช่นนั้นแล้วฟะกอดซะลามะนัฟซะโดยแน่นอนถือว่าอธรรมตัวเองดูมาตรฐานอิสลามไปก่อความเสียหายกับคนอื่นอิสลามบอกว่าไม่เลยตัวเองกำลังอธรรมกับตัวเองทำกับตัวเองนั่นดูปรัชญาอิสลามเนี่ยเวลาสอนให้เรามองถึงบาปมองถึงความผิดที่เราทำนี่นะอย่ามองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่กินเหล้าเพราะอะไรเพราะมันอันตรายต่อเรานี่ไม่ใช่แค่นั้นมันมีความเสียที่เกิดขึ้นกับคนอื่นคนที่ทำซินานี่อ๋ออย่าทำซินานี่ทำไมมันไม่ดีกับตัวเราอะไม่กับคนอื่นกับสังคมทั้งหมดอิสลามสอนให้เรามองว่ารังแกคนอื่นนั่นน่ะเป็นรังแกตัวเองฟะกอดซะละมะนัฟซะวะกอลอันนี้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อีกอายะห์นึงอัลเลาะห์บอกว่าวะบูอูลาตุฮุนนะบูอูลาตุฮุนนะบรรดาสามีของนางนี่บรรดาสามีที่มีภรรยานี่อะฮักกุบิรัดดิฮินนะย่อมมีสิทธิในการคืนดีในช่วงอิดดะห์ในช่วงอิดดะห์นี่ถ้าสามีขอคืนดีนั้นนะภรรยานี่ต้องรับปฏิเสธไม่ได้ช่วงอิดดะห์อย่าไปแล้วก็รออิดดะห์อยู่นะสามีมีสิทธิจะเรียกคืนดีตราบใดไม่มีข้อแม้หรือข้อห้ามหรือข้อบกพร่องอันที่จะให้เกิดการขาดระหว่างสามีภรรยาเช่นไม่ส่งนฟะกะห์ตลาก็จะคืนดีแล้วก็ไม่มีนฟะกะห์แล้วจะกลับไปทำอะไรเก็บไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาให้แน่เอาให้ชัดก่อนหรือสามีประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่มันสวนทางกับความชอบธรรมของนิกะห์สามีค้ายาสามีกินเหล้าเมาเหล้าเมายาตลาดแล้วขอคืนดีไม่คืนดีเลิกก่อนมีสิทธิ์ไม่คืนดีไม่ใช่ว่าคืนมาอะไรก็คือไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องมันต้องเรียบร้อยถูกต้องด้วยแต่ถ้าไม่มีปัญหาล่ะต้องคืนดีนะภรรยาต้องตอบต้องสนองเป็นเพราะยังถือว่าเป็นภรรยาในขณะที่มีไอ้ได้อยู่นี่นะยังถือว่าเป็นภรรยาถ้าสามีเสียชีวิตเนี่ยภรรยามีสิทธิ์รับมรดกนะถ้าภรรยาเสียชีวิตนี่สามีมีสิทธิ์รับมรดกในฐานะที่เป็นสามีภรรยาแต่ถ้าพ้นไอ้ได้แล้วนี่จบไม่มีที่ได้มรดกนี่ก็แสดงว่ายังมีข้อผูกพันอยู่ถึงแม้ว่ายังอยู่ในไอ้ได้ อัลเลาะห์บอกว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการคืนภรรยานี่ใครอ่ะสามีอิซาลิกะในเรื่องการคืนเนี่ยอินอารอดูอิสลาฮะฮากว่าพวกเขาเหล่านั้นน่ะคือสามีเนี่ยประสงค์ดีถ้าเขาประสงค์ดีนะเอาคืนดีได้แต่ถ้าประสงค์ร้ายล่ะประสงค์ที่จะก่อความเสียหายล่ะไม่มีสิทธิ์ فدلّ ذلك ابن رجب บอกว่า فدلّ ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة فإنه آثم بذلك ผู้ใดสามีที่จะคืนดีภรรยาเจตนาก่อความเสียหายให้เกิดความล่าช้าเกิดความเสียหายกับนางนี่นะอาซิมุนถือว่าทำบาปเอาทำบาปเอานางมาคืนดีเป็นภรรยานี่บาปใช่สิครับเพราะเจตนาไม่ดีเจตนาไม่ดีใช่สิครับอิสลามไม่ได้มองถึงโครงสร้างการกระทำมองถึงเจตนาด้วยคนเข้ามาละหมาดตั้งใจทำอะไรฮะตั้งใจขโมยในมัสยิดเข้ามาตั้งใจขโมยพอเข้ามัสยิดยังขอชั่วเลยพอเขาเข้าละหมาดนะละหมาดจะมาแล้วนะอิหม่ามอัลลอฮฺบอกว่าเขาละหมาดแล้วนี่อันนี้ออกไปเก็บรองเท้าเลือกคู่ดีๆใหม่ๆเจตนาตอนเข้านี่ละหมาดนี่ละหมาดขอชั่วเลยแต่เจตนาไงใช้ละหมาดเป็นฉากจะได้มาขโมยประสงค์ร้ายได้บุญไหมฮะที่มาละหมาดสองรากาศให้โชว์ให้คนดูนี่ว่าฉันเป็นคนดีเนี่ยได้บุญไหมไม่ที่มาโชว์ละหมาดนี่ให้คนสบายใจว่าคนนี้เป็นคนดีนะที่ละหมาดนี่บาป
บางคนน่ะงงอ่ะแบบนี้ฉันเจตนาดีอ่ะมาละหมาดวันศุกร์หรือมาละหมาดทุกเวลา คนนี้ก็จับกุรอานอ่านมาสิคนแรกกันละเอาอ่านเสียงเขาดีหน่อยดีกว่าผมนี่ผมเสียงนี่ไม่ได้เลยอ่านที่ไหนไม่ได้คนนี้หมด อ่านโอ้ยชักจะมันแล้วเอาอ่านดังพอมีคนมาคนที่สองมามันก็จะอ่านกุรอานด้วยมันก็จับกุรอานอ่านเสียงดังแต่มันดังกว่าคนแรกไอ้คนแรกเนี่ยจะดังกว่ากูเลยเนี่ยเร่งวอลุ่มหน่อยเร่งให้มันดังหน่อยอ่านดังดังกว่ามันอีกแบบนี้นบีบอกว่าลายัจฮาร์บะดุกุมอะลาบะดินบิลกุรอานพวกท่านอย่าอ่านเสียงดังส่งกุรอานเสียงดังให้กันและกันละห้ามแสดงว่าที่ทำแบบนี้นะเจตนาที่จะแข่งขันกับเขามันดังฉันก็ดังมันจะดังไงดังกว่าฉันน่ะฉันก็ดังอีกอย่าให้มันดังกว่าฉันแต่เจตนาที่จะแข่งกันในเรื่องเสียงนี่นะบาปอ่านกุรอานนะบาปอ่ะใช่นบีห้ามเลยย่อจ้ะอ่านแบบนี้ในสภาพนี้บาปดังนั้นในอิสลามนี่พี่น้องอย่าเอาความดีนี่มาเป็นฉากบังหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามองเห็นหัวใจของเราเจตนาทำความดีนี้เพื่อใครและทำไมوهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث قاند جميع إسلام قد ما إسلام زمي جاهليان مي طلاق بين سامكان يطلق الرجل امرأته شاي قنن يا بريا ثم يتركها لبعيك حتى تقارب انقضاء عدتها تنكذا كلاي جمد عدة لاو ثم يراجعها ككو كندي ซุ่มมายุตันลิกฮะพอคืนดีแล้วนี่ยาอีกพอยาแล้วก็ต้องรออิดดะไอ้ที่รอต้องช่วงรออิดดะนี่จะไปแต่งงานกับใครไม่ได้อะไรไงวะฟะอลุซาลิกะอะบะดันก็ทําอย่างนั้นตลอดบิไกรินิฮายะโดยไม่มีจํากัดเลยฟะยะดะอุลมะรอะตะลามุตัลลักะตันวะลามุมซะกะภรรยาก็ไม่ใช่คนที่ถูกยาอย่างสมบูรณ์และไม่ใช่คนที่เป็นภรรยาอย่างสมบูรณ์فأبطل الله ذلك الله جن يقلق سين لوني وحصر الطلاق في ثلاث مرات لا هي طلاق نمي بين سام كران وذهب مالك إلى أن من راجع امرأته قبل انقضاء عدتها ثم طلقها من غير مسيس أنه إن قصد بذلك مضارتها بتطويل العدة لم تستأنف العدة وبنت على ما مضى منها أو إمام مالك ني أو رين سامي كنن يا فريا فريا كرو عدة سام بجم دين พอใกล้จะถึงไอ้ดะก็ใกล้ไอ้ดะจะหมดนี่นะ อย่าใช่คืนดีพอคืนดีแล้วนะยังไม่ร่วมหลับนอนเลยอย่าอีกครั้งหนึ่งอันนี้ไอ้ที่ก่อนสมมติว่าประจำเดือนนี้15วันประจำเดือนนี้15วัน30แล้วนะประจำเดือนนี้15วัน45วันวันที่40นี่ก่อนที่จะเริ่มประจำเดือนที่3นี่นะเขาคืนดีใช่ป่ะคืนดีก็เหลืออีก5วันเขายังไม่ได้ร่วมดำนอนกับนางนะอย่าอีกอิหม่ามมาลิกบอกไอ้ที่อย่าอีกนะไม่ต้องรออิดดะอีก3ประจำเดือนรอแค่5วันจะมาหลอกศาสนาเหรอเขาบอกว่ามีกฎว่ามันตะอัจละชัยอันก่อนละอวานิฮิอูกิบะบิฮิรมานิฮิผู้ใดที่รีบเร่งต้องการทำอะไรโดยผิดรูปแบบหรือผิดกระบวนการนะบทลงโทษต่อเขานี่ก็คือยกเลิกกระบวนการที่เขาใช้เป็นเครื่องมือจะเอาไอ้ด้าเป็นเครื่องมือในการยืดเยื้อตลาก
หรือไอ้ดาของนางนี่จะได้ยาวนานใช่ไหมไม่ถ้าเอาเรื่องนี้มาเป็นเครื่องมือนะอัลลอฮ์ก็จะยกเลิกกระบวนการนี้ไม่ให้ใช้แสดงว่าจะไม่ยาอีกครั้งนึงอะนะนางนี่ให้ไอ้ดาเพียง5วันที่เหลือจนกว่าจะมีประจำเดือนแล้วก็จบแต่ในข้อแม้ที่ว่าไม่ได้ร่วมหลับนอนหลังจากที่เราเยาะแล้วนะคืนดีแล้วไม่ได้ร่วมหลับนอนแล้วตลาดเลยแต่ถ้าร่วมหลับนอนแล้วตลาดเนี่ยต้องมีไอ้ดา3ประจำเดือนเพราะถ้าไปแต่งงานกับคนอื่นแล้วเนี่ยเขาอาจจะท้องจากคนแรกก็ต้องเคลียร์มดลูกให้ชัดเจนว่าไม่มีตั้งครรภ์จากสามีคนก่อนوإن لم يقصد بذلك استأنفت عدة جديدة แต่ถ้าหากว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะก่อความเสียหายนะก็ต้องนับประจำเดือน3ประจำเดือนใหม่ وقيل تبني مطلقا บางทัศนะบอกว่าแม้ว่าจะเจตนาไม่เจตนาแต่ทำแบบนี้ในรูปแบบนี้ตลาดแล้วพอใกล้จะจะหมดแล้วในคืนนี้อย่างเงี้ยเขาบอกว่าตลาดอีกทีนึงไม่ต้องนับไอ้ดาใหม่ให้ใช้เวลาที่เหลือจากไอ้ดาเก่าวะฮุวะกอลูอาตาอ์วะกอตาดะตะวัชชาฟิอีฟิลกอดีมซึ่งเป็นทัศนะของท่านอาตาอ์กอตาดะและอิหม่ามชาฟิอีในทัศนะเก่าอิหม่ามชาฟิอีมีทัศนะเก่าและทัศนะใหม่ไม่เกี่ยวกับคณะเก่าคณะใหม่นะทัศนะเก่าตอนอยู่ที่อิรักทัศนะใหม่นี่ตอนไปอยู่ที่อียิปต์ท่านเปลี่ยนอิจติฮาดวินิจฉัยของท่านเนี่ยหลายเรื่องทีเดียววะอะห์มัดฟีริวายะติอิมามอะห์มัดก็มีทัศนะหนึ่งว่าให้นับประจำเดือนเก่าในตลาคใหม่นะครับวะกีละตัสตะนิฟุมุตละกันบางทัศนะบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องนับอิดดะห์ใหม่ทุกครั้งที่มีตลาคก็ต้องนับอิดดะห์ใหม่วะฮุวะกอลุลอักษะรีนซึ่งเป็นทัศนะอุลามะส่วนมากมินฮุมอบูกุลาอบูกิลาบะตะวัซซุฮรีซาวรีอบูฮานีฟะตะวัชชาฟิอีฟิลจะดีดวะอะห์มัดะวะอะห์มัดฟีริวายะตินวะอิสฮาคอบูอุบัยดะตะวะกอยรุฮุมเนี่ยพวกเนี้ยที่ถือทัศนะว่าจะตลาคเท่าไหร่จะรอญะเจตนาก่อเสียหายไม่ก่อเสียหายนี่ทุกครั้งที่มีตลาคนี่ก็ต้องนับประจำเดือน3ประจำเดือนใหม่อ่ะนี่เป็นเรื่องที่คนหลายคนนะไม่รู้ว่าทำอะไรด้วยหลักการศาสนานึกว่ามันซ้อแต่ปรากฏว่าไอ้ที่ซ้อนี่มันบาปเป็นความผิดซะแล้วจะคืนดีภรรยาอันนั้นบาปทำไมอ่ะพ่อไม่ได้เจตนาคืนดีเจตนาฮะก่อความเสียหายกันนะว่ามินฮาฟิลอีลาอีอีลาเนี่ยอะไรอีลาแปลว่าสาบานแต่มันเป็นเรื่องสาบานเกี่ยวกับภรรยาโดยเฉพาะสาบานจะลงโทษภรรยานะสาบานไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยา4เดือนถ้าพิสูจน์แล้วว่าเขาสาบานแบบนี้หรือสาบานไม่กำหนดเวลานะไม่กำหนดเวลาสาบานไม่ร่วมน้องกับภรรยาไม่ทำหน้าที่กับภรรยาพิสูจน์แล้วมีพยานแล้วภรรยามีสิทธิ์ฟ้องศาลชริอะห์รู้จักไหมศาลชริอะห์รู้จักไหมเคยไปไหมฮะอยู่แถวเดี๋ยวนี้ราม19เคยไปปะเคยไปปะไม่เคยเจอใช่ปะศาลชะรีอะห์เคยใช้ชีวิตเกิดมีชีวิตจะไปมัสยิดไม่มีมัสยิดมั้ยเคยรู้สึกอย่างนั้นอันใดเวลาละหมาดแล้วไปมัสยิดอยู่ไหนไม่มีมัสยิดเอาแล้วจะละหมาดที่ไหนไม่รู้ดิไม่เกี่ยวจะทำอะไรก็ทำไปเฮ้ยไปมัสยิด
ม่มีเลยอ่ะไปนู่นนี่นั่งรถก็ได้พายทั่วเลยไม่มีมัสยิดเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมไม่มีแล้วถ้าเกิดแบบนี้นะจะรู้สึกยังไงทำยังไงโอ้ยพี่น้องอพยพไปภาคอีสานนี่ไม่มีมัสยิดนี่ต้องสร้างมัสยิดไม่มีมัสยิดสร้างบะแลสร้างมุสลละมีที่ละหมาดต้องมีที่ละหมาดที่ละหมาดทำอะไรก็ละหมาดไงทำอย่างอื่นไหมละหมาดละหมาดฟารดูมีอย่างอื่นไหมละหมาดซุนนะห์ด้วยมีอย่างอื่นไหมอ่านกุรอานมีอย่างอื่นไหมละหมาดตะเราะห์ก็ละหมาดนั่นแหละแสดงว่าเราสร้างมัสยิดจะได้ละหมาดอย่างเดียวแต่สถานที่ที่เราต้องมีจะได้ใช้กฎหมายอิสลามอีก 95% สมมุติว่าละหมาดนี่ 5% นะแล้วอื่นจากศาสนาล่ะเนี่ยเราจะตอละอีละอะไรต่อมีอะไรนี่ต้องมีศาลตกลง 90% กว่าของศาสนานี่ที่เราจะต้องใช้แล้วต้องมีคนมาสอนมาตัดสินให้เราใช้อ่ะนะไม่มีเดือดร้อนมั้ยป่าวไม่เห็นเดือดร้อนเลยไม่เห็นมีใครเดินตามศาลชะรีอะห์ศาลไม่เห็นมีใครเดือดร้อนเลยพอมีปัญหาก็ไปศาลไทยศาลกาเฟรด้วยความสมัครใจให้กาเฟรตัดสินเรื่องใหญ่มั้ยใหญ่สิครับใหญ่กว่าการที่อยู่ในชุมชนในประเทศที่ไม่มีมัสยิดไม่มีศาลชะรีอะห์นะบาปชุมชนมีอยู่100 200คนไม่มีมัสยิดบาปมีมัสยิดไม่ยกอาซานนะบาปมีมัสยิดไม่ยกอาซานนะบาปมีชุมชนไม่ใช้ชะรีอะห์ล่ะไม่บาปใช่ป่ะบาปสิครับแค่ไม่ยกอาซานนี่มันบาปแล้วไม่ใช่หลักการอิสลามเกี่ยวกับตลาก ก็บาปไม่ใช่หลักการอิสลามเกี่ยวกับอีละนี่ก็บาปไม่ใช่หลักการอิสลามเกี่ยวกับมุอามะลาตการซื้อขายนี่ก็บาปบาปทั้งนั้นน่ะทุกเรื่องที่เป็นธุรกรรมเกิดขึ้นในชีวิตแล้วอาศัยหลักการอื่นที่ไม่ใช่หลักการของอัลเลาะห์นี่นะบาปเอาแล้วที่เราทำเนี่ยอาศัยกฎหมายมนุษย์เนี่ยถ้ามันไม่ขัดกับกฎหมายชะรีอะห์นี่ก็โอเคอันนั้นเราก็ใช้กฎหมายมนุษย์ที่ไม่ขัดกับชะรีอะห์ก็ถือว่าได้แต่มีหลายเรื่องที่เราต้องอาศัยกฎหมายมนุษย์ที่ขัดกับกฎหมายอิสลามต้องใช้กันบาปไหมบาปแล้ววิธีแก้ไขยังไงก็ต้องตั้งศาลชะรีอะห์เขาไม่ให้ตั้งก็ไม่เราก็ตั้งของเราสิครับตั้งของเรามีปัญหาเกิดขึ้นกับใครอย่าไปให้กฎหมายอื่นตัดสินให้กฎหมายของอัลลอฮ์น้อมรับกฎหมายของอัลลอฮ์ให้ชะรีอะห์นี่เป็นผู้ตัดสินเรื่องราวต่างๆยอมเสียหาย เรานี่ยังยากที่จะยอมรับในกฎหมายชะรีอะห์เพราะตัดสินด้วยกฎหมายชะรีอะห์นี่ไม่ยอมกันต้องไปขึ้นศาลต่อพอศาลกาเฟรตัดสินถึงจะสยบถึงจะยอมกันอีละนี่สามีสาบานไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาไม่ทำหน้าที่กับภรรยากำหนด4เดือนอัพขึ้นไปภรรยามีสิทธิ์ฟ้องศาลชะรีอะห์ศาลชะรีอะห์ตะก่อนนู้นไม่เหมือนศาลปัจจุบันทำไมอ่ะเนี่ยศาลปัจจุบันนะขึ้นโรงขึ้นศาลนี่แสดงว่าสุดๆแหละแสดงว่าแตกกันแล้วไม่มีชิ้นดีแล้วใช่ไหมขึ้นโรงขึ้นศาลนี่แสดงว่ามีปัญหาไม่ใช่ศาลชะรีอะห์นี่เป็นสถาบันไกลเกี่ยด้วยเป็นสถาบันแก้ไขปัญหาของสังคมด้วยกอดีนี่ผู้ตัดสินเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ฟังพยานดูหลักฐานแล้วก็เอาตัดสินป้องแตกฟังอย่างเนี้ยไม่ใช่กอดีในอิสลามเนี่ยเหมือนอิหม่ามมัสยิดเหมือนคนที่ดูแลคนในสังคมขึ้นศาลฟ้องศาล
ว่าสามีนี่ไม่ทำหน้าที่กับนางศาลก็เรียกยังไม่ตัดสินศาลเรียกสามีอ้าวโกรธใช่มั้ยโกรธภรรยาใช่มั้ยไม่ว่าโกรธได้โกรธได้ไม่พอใจเขาแล้วกอดีนี่ไม่มีสิทธิ์นะที่จะไม่เข้าไปยุ่งโกรธทำไมเพราะไม่มีสิทธิ์โกรธใช่มั้ยอยากลงโทษภรรยาใช่มั้ยแต่ไม่อนุญาตให้ลงโทษมากกว่า4เดือนจะโกรธภรรยานี่มากกว่า4เดือนไม่ทำหน้าที่เนี่ยไม่ได้ฉันจะต้องจัดการแกให้ฉะนั้นให้โอกาส4เดือนถ้าคืนดี4เดือนทำหน้าที่กับภรรยาเอาว่ากันไปถ้าไม่ทำหน้าที่จะเรียกอีกทีนึงแล้วสั่งให้กลับสั่งให้ทำหน้าที่ไม่ทำนี่นะกอดีจะตอลากสั่งยานี่แบบนี้ก็ไม่มีพวกสามีหัวหมอในสังคมฮะสามีหัวหมอนี่ประเภทนี้แหละแต่งแล้วลองใช้ได้ป่ะใช้ได้ก็อยู่ด้วยกันใช้ไม่ได้หนีทิ้งเลยทิ้งภรรยาเลยบางคนก็ขู่ภรรยาน่ะอย่างนั้นนะเดี๋ยวไปเลยนะดูเหมือนว่าเรื่องแต่งงานนี่มันเป็น เกมไม่ชอบก็ทิ้งเกมไม่ชอบก็ทิ้งฮะเรื่องคนเล่นเกมอ่ะนะเวลาแพ้นี่เอาใหม่กดใหม่เอาเริ่มศูนย์เริ่มใหม่ไม่ใช่ความรับผิดชอบความศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าฟะอินนัลลอฮะจะอะลามุดดะตัลมูลีอัรบะอะตะอัชฮุรอัลลอฮ์อนุญาตให้คนที่สาบานไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยานี่จำกัดลิมิตมากที่สุดนี่นะ4เดือนอิซาฮะละฟัรเราะญุลอิซาฮะละฟัรเราะญุลอะลัมติณออิวะติซาวจะติฮิหากสามีสาบานว่าจะไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาفإنه يضرب له مدة أربعة أشهر سسناني هاي أوقات سي دون ไม่ร่วมหลับนอน4เดือนไม่เป็นไรเป็นยังเป็นสิทธิ์ فإن فاء ورجع إلى الوطء หากได้กลับเนื้อกลับตัวทำหน้าที่ในสิทธิเรื่องเดียวนะสิทธิเรื่องเดียวในเรื่องร่วมหลับนอนทำหน้าที่كان ذلك توبته ถือว่าเป็นการกับเนื้อกับตัวเป็นเตาบะของเขาอ่ะจบกอดีไม่ยุ่งว่าอินอัสรอะลัลอิมติณาอ์ลัมยุมักกันมินซาลิกหากยืนยันว่าไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาเกิน4เดือนไม่อนุญาตให้กระทําแบบนั้นวะฟีฮิกอลานิลิสซะลัฟวัลคอลฟซึ่งมี2ทัศนะต่อไปนี้แล้วอ่ะเกิน4เดือนละซะลัฟกับคอลฟสลับคืออุลามารุ่นก่อนคลับอุลามารุ่นหลังเขามีอยู่สองทัศนะฟังให้ดีอะฮาดุฮุมะอันนะฮาตัตลุกุอะลัยฮิบิมุดีฮาซิฮิลมุดดะทัศนะหนึ่งบอกว่าพอผ่านไปแล้ว4เดือนหลังจากที่กอฎีกระบวนการศาลชะรีอะห์คือภรรยานี่ต้องแจ้งความอ่ะไม่งั้นศาลหรือกอดีเนี่ยจะจัดกระบวนการยังไงพอสามีบอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับฉันสาบานว่าจะไม่ยุ่งกับเธอเลยรีบแจ้งเลยบางทีภรรยาไม่แจ้งนะคุยกับสามีก่อนยังไงอ่ะทำไมไม่ทำหน้าที่ครับเธอเป็นสามีอัลลอฮ์สั่งจงเยี่ยมเกรงอัลลอฮ์เนี่ยเตือนนอสิฮัดเขา ยืนยันก็แจ้งความแจ้งความว่านี่เขาสาบานอย่างนี้นะมีพยานไหมมีพยานก็ดีสองคนไม่มีพยานล่ะถ้าไม่มีพยานน่ะภรรยาสาบานสามีพูดอย่างนี้แจ้งความแล้วกอดีก็เรียกจริงเปล่าจริงเปล่าแต่เขาบอกไม่จริงอ่ะจบที่เสียงไงเปล่าทำหน้าที่ไปทำหน้าที่นะจบจริงสาบานว่าจะไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยากอดีก็วางกระบวนการแล้วไม่เป็นไรนะโกรธกันก็ไม่ว่ากันฉันไม่เกี่ยวแต่อนุญาตให้โกรธแค่4เดือนคือไม่ร่วมหลับนอนอันนี้ไม่เกี่ยวกับนฟกอสิทธิอื่นนะไม่เกี่ยวนะครับนฟกอใน4เดือนยังต้องให้เหมือนเดิม
หน้าที่อย่างอื่นต้องให้เหมือนเดิมทำหน้าที่เหมือนเดิมนี่มีแค่สิทธิเดียวคือเรื่องร่วมหลับนอนเห็นไหมสังคมเสียหายขนาดไหนเพราะไม่มีศาลชะรีอะห์ผ่านไปแล้ว4เดือนทัศนะแรกของอุลามะห์ทั้งซะลัฟและกะละทัศนะแรกนะบอกว่าพอผ่านไปแล้ว4เดือนนี่นะสามีกับภรรยานี่ถือว่าขาดกันโดยอัตโนมัติโดยปริยายไม่ต้องรอให้ขึ้นศาลให้ดาโตะมาสืบพยานมาตรวจหลักฐานแล้วก็ตัดสินอย่าไม่ต้องพอผ่านกอดีเนี่ยเขากำหนดเลย4เดือนนี่วันนี้นะวันนี้พ้นไปแล้วนี่อย่าโดยปริยายวะซานีอันนะฮูยูกะฟุทัศนะที่2ต้องเรียกเตือนฟะอินฟาอะถ้าหากว่ากับเนื้อกับตัวอ่ะปล่อยวะอิลลาอุมิรบิตตะลักถ้าไม่ยอมมานะกอดีเรียกเลยสั่งให้หย่าสั่งให้สามีหย่าทำไมทัศนะนี้เขาบอกว่าการหย่านี่ย่อมเป็นเอกสิทธิ์ของสามีคนอื่นจะมาหย่าภรรยาไม่ได้ทำไมเพราะใครแต่งงานเขากับสามีแล้วคนอื่นจะมาหย่าได้ไงเขาบอกว่าอัตตะลากุลิมันกานะติลอิสมะตุบิยะดีตลาคนี่สำหรับคนที่ครอบครองอำนาจความเป็นสามีกอดีนี่ไม่ใช่ทัศนะนุ่นที่เขาบอกว่าอย่าโดยปริยายนี่นะเขาบอกว่าใช่เป็นสิทธิ์ของสามีแต่สามีใช้สิทธิ์โดยไม่ชอบธรรมถูกต้องใช้สิทธิ์โดยไม่ชอบธรรมเหมือนอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ชอบธรรมนี่นะอำนาจในการครอบครองนี่มันก็ศาสนาก็โมฆะยุคเถอะยังไงอ่ะผมซื้อเครื่องมืออย่างหนึ่งซื้อนี่เจ้าของขายผมเนี่ย100บาทผมจ่าย100บาทผมก็เอาสินค้าไอ้100บาทนี่กลายเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายแล้วก็เครื่องมือนี่พอขายแล้วนี่ก็กลายเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อใครจะให้ใครจะไม่ให้ใครจะจัดการนี่ต้องเป็นเจ้าของสมมตินี่มือถือคนอื่นที่ไม่ได้เป็นเจ้าของไปบอกกับอีกคนหนึ่งบอกว่าไอ้มือถืออันนี้เนี่ยฉันให้แกให้ได้ไงไม่ได้เป็นเจ้าของใช่ป่ะ เปลี่ยนเอาใหม่ไปซื้อเหล้าไปซื้อเหล้าเราก็มีตังค์เอาจ่ายตังค์ซื้อเหล้าผู้ขายเนี่ยก็เอาหยิบตังค์ศาสนาบอกว่าผู้ขายไม่มีสิทธิ์ไม่มีกรรมสิทธิ์ในตัวเงินและผู้ซื้อเหล้าไม่มีกรรมสิทธิ์ในตัวเหล้าเอ้ามันก็เป็นสินค้าใช่มือถือเนี่ยเป็นสินค้าที่มีความชอบธรรมแต่เล่าเป็นสินค้าที่ไม่มีความชอบธรรมเขาบอกว่าความเป็นกรรมสิทธิ์นี่โมฆะไปเลยโมฆะยังไงอ่ะหมายถึงว่าที่ซื้อเล่านี่นะจ่ายตังแล้วนี่นะเล่านี่นะนอกจากว่ามันฮารามกินไม่ได้นะกรรมสิทธิ์นี่มันก็ฮารามยังไงอ่ะแปลว่าไม่ได้เป็นเจ้าของเอาแล้วเคยเป็นเจ้าของไม่มีเจ้าของทำไมอ่ะมันเป็นของที่ต้องถูกทำลายในสังคมแล้วคนที่ขายเหล้าล่ะคนที่ขายเหล้าก็ไม่มีสิทธิ์ในสตังค์ที่เอาจากคนซื้อเหล้าไปเขาบอกว่าเป็นกรรมสิทธิ์โมฆะทำไมศาสนามองเงี้ยข่มขู่ไงคนที่จะเอากระบวนการ ถือกรรมสิทธิ์ในการซื้อขายในอิสลามเนี่ยมาใช้กับการซื้อขายทำธุรกิจในสิ่งที่ไม่ชอบทำมานะจบเลยทำไมอ่ะเพราะนี่มือถือแต่ผมซื้อแล้วนะคนแต่ผมซื้อแล้วผมทำลายผมต้องรับผิดชอบเองเพราะผมเป็นคนทำลายแต่ให้คนอื่นยืมคนอื่นไปทำลายเขาต้องรับผิดชอบต้องชดใช้ใช่ปะซื้อเหล้ามาถ้าทำลายก็รับผิดชอบเองให้คนอื่น
คนอื่นก็ถือเหล้าพอถือไปเนี่ยเหล้าหล่นแตกต้องชดใช้ไหมถ้าเอาตามกระบวนการซื้อขายแล้วถือกรรมสิทธิ์เนี่ยน่าใช่สิอันนี้ไม่ใช่ของคุณน่ะคุณไปทำอะไรคุณต้องรับผิดชอบพี่น้องลองคิดดูสิคนก็ฝากของอ่ะหิ้วของไม่รู้ว่ามันเป็นเหล้าถ้าเรารู้นี่เราไม่ถือไม่ยกให้หรอกแต่เขาบอกว่าเอาฝากของนี่ไปส่งบ้านหน่อยเราก็ถือเดินไปเดินมานี่ก็ล้มแตกเอ้ากินอะไรเนี่ยกินเหล้าเจ้าของมาเหล้าขวดนี้เนี่ยขวดละ10,000นะเว้ยใช่ทำไมอ่ะอ้าวก็คุณเราของของฉันแล้วก็ไม่ดูแลไม่ใช่ครับของที่ไม่มีความชอบธรรมนี่ไม่ถือว่ามีกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องที่ซ่อกระบวนการนิติศาสตร์อิสลามจึงให้สังคมมุสลิมนี่ได้ตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี้นะต้องมีความชอบธรรมทำอะไรต้องมีความชอบธรรมจะกินอะไรเนี่ยไอ้ที่กินเนี่ยต้องมีความชอบธรรมดื่มอะไรก็ต้องมีความชอบธรรมสังคมแบบนี้นะครับต้องระวังจะไม่ทำธุรกิจเถื่อนจะไม่ซื้อขายสิ่งที่มันผิดหลักการแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แพงมากเดี๋ยวนี้เหล้านี่มันผิดศีลมันฮารามฮะในศาสนาอิสลามนี่ฮารามศาสนาพุทธนี่ผิดศีลศาสนาอื่นนี่ไม่ดีของบาป ใช่ไหมแต่พี่น้องเวลาจ่ายภาษีเหล้าถูกต้องแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเหล้าถูกกฎหมายเหล้าถูกกฎหมายถูกกฎหมายนี่ถ้ามีใครทำลายเนี่ยต้องชดใช้เขาแต่ถ้าเหล้าที่ไม่จ่ายภาษีเป็นเหล้าอะไรเหล้าเถื่อนเหล้าผิดกฎหมายแล้วถูกแล้วซ้อมไหมล่ะไงอ่ะงงอ่ะใช่ไหมนี่เขาบอกว่าทัศนะที่สองให้สามีเป็นคนหย่าอันนี้คนที่สาบานไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาเขาให้โอกาสแค่4 เดือนนะซึ่งคนที่สาบานไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยา4 เดือนเขาอาจจะไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาก่อความเสียหายก็ได้นะไม่ได้เจตนาแล้วทำไมไม่ทำหน้าที่กับภรรยาไม่มีเวลาเล่นบอลทุกวันเลยเขาไม่เจตนาเขามีภารกิจส่วนตัวนะแต่ถ้าหากว่าเจตนาตั้งแต่แรกเลยตั้งใจไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาก่อความเสียหายเสียหายไหมไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาเสียหายเสียหายมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความใคร่ที่ต้องการสามีภรรยาแต่งงานกันแล้วเนี่ยเพื่อเอื้อความต้องการตรงนี้ไม่ให้กระทำสิ่งที่มันบาปไม่ให้ไปซินากันเช่นที่ผู้ชายนี่มีความต้องการภรรยาก็มีความต้องการแต่ผู้ชายนี่มักจะอ้างนบีบอกไม่ใช่เหรอถ้าภรรยาอยู่หน้าเตานี่อยู่หน้าเตาแล้วสามีเรียกเพื่อร่วมหลับนอนนี่ต้องทิ้งนะกับข้าวให้มันไหม้ไปเถอะสามีเรียกก็ต้องนั่นเนาะแต่ที่ภรรยาต้องการนะไม่สนใจเขาคิดว่าไม่บาปเพราะไม่มีหะดีษพูดถึงถ้าสามีทำงานอยู่ภรรยาเรียกสามีต้องรีบไม่มีหะดีษไม่ใช่ครับที่นบีบอกว่าภรรยามีสิทธิ์เนี่ยหมายถึงว่าสามีมีสิทธิ์เนี่ยหมายถึงว่าภรรยาก็มีสิทธิ์ต้องให้เกียรติแต่ภรรยา ผู้หญิงเนี่ยมีความสำรวมมีความละอายไม่เหมือนสามีอาจจะเรียกชัดๆแต่ภรรยาเนี่ยอาจจะไม่เรียกสามีก็ทำหน้าที่โดยที่ไม่ต้องให้ภรรยาเบืองตัวในเรื่องนี้หน้าที่ของสามี
ทีนี้บางทีรู้ว่าสารู้ว่าภรรยาต้องการแต่ไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาตั้งใจก่อความเสียหายบาปไหมบาปพี่น้องอิสลามของเราละเอียดนะครับไม่ใช่มีแค่เรื่องละหมาดเรื่องถือศีลอดมีหน้าที่เยอะแยะที่ต้องศึกษาก่อนแต่งงานนะครับแต่งงานนึกว่าแค่เตรียมข้าววะลีมะห์มาฮัจญ์นะครับรอดแล้วไม่ใช่มันมีเยอะที่ต้องศึกษานะครับพอแต่งงานแล้วนี่เจออะไรแบบนี้บาปกันฮะโกรธกัน3วัน4วันเดือนนึงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดางอนกันไปงอนกันมาเนี่ยไม่คุยกันเป็นเดือนเขานึกว่าธรรมดาบาปมีเตอร์กำลังนับอยู่ถ้าเจตนาก่อความเสียหายแบบนี้ที่ไม่ต้องไม่ร่วมหลับนอนครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้สาบานไอ้ที่สาบานนี่รู้แล้วไงถ้าสาบานนี่นะก็ดีเรียกจัดการเลยอ้าวแต่มีหัวหมอนะสามีหัวหมอไม่สาบานไม่สาบานให้ภรรยาฟังแต่แผนวางแผนไว้6เดือนนะโดน6เดือนเลยแต่ไม่ได้สาบานไม่ได้พูดอะไรเลยอุลามะบอกว่าทัศนะอุลามะส่วนมากเขาบอกว่าเจตนาแบบนี้ولو ترك الوطء لقصد الإضرار ไม่ทำหน้าที่ร่วมหลับนอนเจตนาก่อความเสียหายบิไกรยามีนแม้นว่าไม่สาบานก็ตามมุดตะอัรบะตะชุรินถึงเวระยะเวลา4เดือนแล้วเนี่ยฟะกาละกะซีรุมินอัศฮาบินะฮุกมุฮุฮุกมุลมูลีฟิซาลิกฮุกมเดียวกันก็คือไม่ต้องสาบานขอให้ถึง4เดือนไม่ได้ทำหน้าที่นะทัศนะแรกอย่าโดยปริยายขาดทัศนะที่สองนี่นะตาโต๊ะเรียกเลยกอดีเรียกเลยจะเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยจะอย่านะให้อย่านะก็ถือว่าฮุกมเดียวกันวะกาลูฮุวะซอฮิรุกะลามิอะห์ก็บอกว่านี่คือสำนวนฟัตวาของอิมามอะห์มัดที่แท้จริงและมันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติวะกะซะกาละญะมาอะตุมินฮุมอุลามะอีกกลุ่มหนึ่งได้สมมติฐานอีกเรื่องหนึ่งอิซาตารักัลวัตอะอัรบะอะอัชฮูรลิฆอยริอุซรินไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยา4เดือนโดยไม่มีอุปสรรคไม่มีข้ออ้างคือถ้ามีข้ออ้างก็จบป่วย6เดือนศาสนาไม่ว่าแต่นี่ไม่มีอุปสรรคอยู่4เดือนไม่มีอุปสรรคและไม่ทําหน้าที่ซุมมะตอละบะติลฟุรกะตะภรรยานี่ขออย่าฟุรริกะบัยนะฮูมาบินาอันอะลาอันนัลวัฏอะอินดะนาฟีฮาซิฮิลมุดดะติวาญิบนี่เขาไม่ได้สาบานเลยนะแค่อยู่กันเฉยๆนี่4เดือนไม่ได้ร่วมหลับนอนภรรยาขออย่าอิหม่ามนะรัจบบอกว่าอินดะนาในทัศนะของเราใครอ่ะในมัซฮับฮัมบะลีเพราะอิหม่ามนะรัจบนี่มัซฮับอินดะนาเขาบอกว่าถ้าเขาขอยานี่ยาได้เลยไม่ต้องซื้อยานะยาขอยานี่ยาได้เลยทำไมอ่ะเขาบอกว่าในมัซฮับของเรานี่การร่วมหลับนอนในระยะ4เดือนนี่นะวาญิบต้องทำวาญิบต้องทำถ้าไม่ทำถือว่าบาปถึงแม้ว่าเขาไม่มีอุปสรรคหรือไม่มีเจตนาที่จะก่อความเสียหายต้องทำหน้าที่คือไม่มีอุปสรรคนะไม่มีสิ่งที่จะห้ามขัดขวางแต่ไม่ทำไม่อยากทำไม่อยากร่วมหลับนอนไม่ได้นะครับวัคตัลฟูฮัลยูอตบรุลิซาลิกะกัสดุลอิดรอรอัมลายูอตบรจะต้องเจตนาก่อความเสียหายจะได้หย่าทันทีไหมมีคิลาฟระหว่างอุลามะومذهب مالك وأصحابه إذا ترك الوطء من غير عذر فإنه يفسخ نكاحه مع اختلافهم في تقدير المدة. إمام مالك نكمل تسنان. خب أبوا ثمني سبان لما يروم لبنان كبرياني. خب أبوا ما تُنْتُهِ سِيِّ سِيِّ ما تُنْ ما تُنْتُهِ سِيِّ دَنْ. كَذَا.
บางคนบอกว่าต้อง4เดือนบางคนก็บอกว่าไม่ต้องถึง4เดือนก็ได้ในมัซฮับมาลิกและถึงเวลา4เดือนหรือเวลาที่กำหนดแล้วนี่นะถึงแม้ว่าไม่ได้สาบานนะนะจะฟะซักเลยฟะซักไปว่าอะไรไปว่าแยกและไม่ถือว่าตลาดแยกเลยซึ่งมันเป็นการขาดอย่างหนึ่งในหลักการศาสนาที่ไม่เหมือนหย่าไม่นับว่าหย่าเช่นคนแต่งงานคนหนึ่งไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยยังอยู่ในอิดดะห์ของสามีเก่าไม่ได้ต้องพ้นจากอิดดะห์ก่อนนี่ดันผู้หญิงคนนี้ไปหลอกผู้ชายคนนี้บอกว่าอิดดะห์ฉันหมดแล้ว ก็ไปแต่งงานในอิดดะห์ถ้ารู้แล้วนี่นะฟาซักเลยทำไมอ่ะพอแต่งงานนี่ขั้นนั้นมันโมฆะก็ต้องฟาซักเลยไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ปรากฏว่ามีคนบอกอุ้ยแต่งงานกับคนนี้ไม่ได้นี่เป็นพี่น้องทางนมกินนมด้วยกันมีแม่นมด้วยกันแต่นี่แต่งงานไม่ได้ทำยังไงอ่ะฟาซักทันทีเลยให้ฟาซักเลยไม่ใช่ตลาดนะไม่ต้องตลาดแยกเลยوكذا قال جماعة منهم إذا ترك الوطأ أربعة أشهر لغير عذر سيدنا رين كان رين لا لو أطال السفر من غير عذر دان تان دان جاونا ماي مي أبسا ماي مي هيدون بيناي يتيو وطلبت امرأته قدومه ภรรยาโทรไปบอกให้รีบกลับมาต้องรีบกลับมาทำไมอ่ะต้องมาดูแลฉันفأبى สามีไม่ยอม فقال مالك وأحمد وإسحاق مالك นี่มามาลิกีนะอะห์มัดอิบนุฮัมมัดอิสฮากอิบนุรอฮวีตะกอนุนเป็นเจ้าของมัซฮับนะเขาคนดังมากอยู่ที่คูรอซานอิมามอะห์มัดได้ให้เกียรติมากแต่เนื่องจากว่าลูกศิษย์ลูกหาไม่เคยขยันไม่ได้เผยแพร่ทัศนะของอาจารย์เขาทัศนะของอิมามอิสฮากอิบนุรอฮวะนี่ก็เลยสูญพันธุ์ไปไม่มีใครดูแลแต่เนื่องจากว่าสีมัสฮับอยู่ลูกศิษย์ลูกหาทุกยุคทุกสมัยนี่เอาไปเผยแพร่ไปเขียนหนังสือต่อไปสอนต่อมัสฮับก็เลยมีชีวิตชีวาตลอดกาลสามท่านนี้มาลิกอะห์มัดอิสฮากนี่เขาบอกว่าอยู่ฟัรริกุลฮากิมุบัยนะฮูมาโทรไปหาสามีกลับมาเดี๋ยวนี้เลยคือนานแล้วไงสามีบอกว่าไม่ครับกูไม่ครับภรรยาไปฟ้องศาลเห็นไหมทุกเรื่องมันต้องมีศาลภรรยามีฟ้องศาลศาลตัดสินแยกเลยแยกเลยเหมือนตลาดวะกัดดะรอะห์มัดเอ้ายาวนานนี่มันเท่าไหร่อ่ะอิมามอะห์มัดบอกว่า6เดือนอิมามอิสฮากอิบนุรอฮีบอกว่า2ปี6เดือนหรือ2ปี ทำไมไม่ใช่4เดือนน่ะ4เดือนนั้นมันอันนั้นน่ะมันอีละอันนั้นอยู่ด้วยกันแต่นี่กรณีที่มีเหตุผลที่จะเดินทางไกลก็ต้องห่างจากภรรยาพออยู่นานแล้วไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่นานเช่นโทรไปหาสามีบอกกับสามีรีบกลับมาสามีบอกกลับไม่ได้ทำไมอ่ะกูติดคุกจะกลับยังไงอ่ะก็จบไม่ต้องไปฟ้องศาลช่วยไม่ได้นะอุปสรรคโอซุรฮะแล้วภรรยาโทรไปหาสามีทำอะไรอยู่ที่กำลังเที่ยวอยู่กำลังเรียนอยู่เรียนอะไรฮะกำลังเรียนฮะดีษอยู่6เดือนเรียนหะดีษเยอะไปต้องกลับต้องกลับคือถ้าคุยกันรู้เรื่องอะนะถ้า
คุยกันรู้เรื่องกันนะมันก็จะไม่เกิดแต่ส่วนมากมันเกิดจากการที่ไม่ได้คุยกันไม่ได้ตกลงกันก็มีปัญหาแบบนี้นี่เรื่องเกี่ยวกับรัจญะเกี่ยวกับนิกะห์เกี่ยวกับอีละทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหมวดว่าด้วยมุอามะลาตเรื่องความประพฤติปฏิบัติกับมนุษย์คนอื่นโดยเฉพาะคู่ครองภรรยาของเราสามีของเราสิทธิซึ่งกันและกันนี่นะมีกฎหมายอิสลามระบุอย่างละเอียดอ่อนต้องศึกษาต้องเรียนรู้ถ้าไม่ศึกษาไม่เรียนรู้นี่ก็จะต้องมีสถาบันที่ดูแลเผยแพร่เรื่องนี้ให้คนรับรู้ไงเผื่อมีพวกสามีหัวหมอหรือภรรยาหัวหมอนี่มาใช้สิทธิ์แล้วก็มาหลอกลวงฮะหลอกลวงคนอื่นก็จะต้องมีศาลคอยที่จะกำกับสิทธิของแต่ละคนในสังคมนี่ว่าเราไม่มีผมไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยนะดวตุลอุลามะที่อินเดียรัฐลักเนาอินเดียไม่มีศาลชะรีอะห์เดียไม่มีศาลชะรีอะห์อุลามะทำยังไงอุลามะไม่รอหรอกเขาตั้งศาลผมก็ไปดูศาลมีอาคารเป็นศาลนะครับเอกสารศาลทุกอย่างอินชาอัลลอฮ์วันนึงผมจะมาให้พี่น้องดูเอามาเป็นตัวอย่างเขาไม่รอนะครับผมถามว่าแล้วก็หน่วยรัฐบาลนะรัฐบาลเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เกี่ยวเขาไม่มายุ่งเขาเหมือนบ้านเราอะล่ะมันบ้านเราจริงอะเขาไม่มายุ่งนะครับถ้าแต่ละมัสยิดเนี่ยตั้งสะความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ที่ทำได้ผมปรึกษาจุฬาแล้วปรึกษาท่านจุฬาและปรึกษาคณะกรรมการอิสลามหลายจังหวัดความจะทำได้แต่งตั้งกอดีประจำชุมชนประจำสับบุรุษพร้อมที่แต่งตั้งอิหม่ามแต่งตั้งคณะกรรมการมีต้องมีอนุมัติจากกรรมการกลางอิสลามหรือจากสำนักจุฬาฯรัฐมนตรีแต่งตั้งมีก็ติดเลยมัสยิดแต่งตั้งกอดีกอดีประจำชุมชนทำหน้าที่อะไรแก้ไขปัญหาแบบนี้สามีภรรยาทะเลาะกันไปไหนไม่ต้องไปโรงพักไม่ต้องไปศาลคาเฟ่นี่มามัสยิดนี่มีกอดีให้เงินเดือนเขาเลยให้เขาทำหน้าที่เต็มที่พี่น้องแต่หากว่ารัฐเนี่ยรัฐไทยรู้ว่ามุสลิมเนี่ยเขามีศาลของเขาเขาไม่ไปยุ่งกับศาลเขาดีใจไหมดีใจครับเพราะคดีทุกคดีที่เราจะต้องไปขึ้นศาลไทยศาลกาเฟ่นี่นะครับมีค่าใช้จ่ายฟ้องก็ต้องมีค่าธรรมเนียมมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของผู้พิพากษาของนิติกรอะไรของเลขานุ่นแล้วโอ้ทั้งหมดเนี่ยเป็นและศาลตุลาการเนี่ยเป็นสถาบันที่ไม่ทำรายได้ให้บ้านเมืองนะไม่มีนะไม่ได้ทำรายได้นะคดีค้างเนี่ยเป็นล้านๆคดีอ่ะใช่ไหมฟ้องกันทีนึงกว่าจะตัดสินน่ะเป็น10ปีเอาแต่เขารู้ว่ามุสลิมในประเทศไทยฮะ10ล้านเขาไม่ไปศาลรัฐดีใจมั้ยดีใจอะไรที่เป็นเรื่องประหยัดสตังค์เนี่ยรัฐดีใจแน่นอนเขาไม่มายุ่งหรอกเขาบอกว่าเรื่องแต่งงานต้องมาไม่มีมุสลิมเรานี่กี่มาน้อยนะครับแต่งงานแล้วไม่ได้จดทะเบียนที่อำเภอใช่ไหมอำเภอนี่ปวดหัวอะไรไหมพาวไม่ต้องจดก็ไม่ต้องมาจดดีอำเภอจะได้ไม่แน่นไม่มีคนเยอะไม่ต้องให้บริการทำสบายเลยแต่เราทุกคนสถาปนาศาลชริอะห์แบบนี้เนี่ยโอ้ต้องมีกระบวนการอะไรไม่ต้องมีนะครับเอาแล้วต้องรอให้จุฬาให้กรรมการกลางนะไม่ต้องชุมชนที่ไหนสับปะรดที่ไหนสามารถแต่งตั้งศาลชะรีอะห์มีก็ทำไปเลยครับเราได้ถือว่าทำฟัรดุกีฟายะห์สำคัญมากในสังคมแต่ในทางที่ดีกว่านั้นนะครับถ้าเราเรียกร้องให้ศาลชะรีอะห์เนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยและมีการยอมรับด้านกฎหมายมันจะได้มีอำนาจบังคับไงว่าถ้าก็ไม่มีอำนาจบังคับมันก็บางทีก็มีปัญหาใช่ไหม
มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยาสามีก็มาฟ้องกอดีที่มัสยิดกอดีก็บอกว่าเรียกภรรยาบอกว่าภรรยาไม่มาแล้วจะตัดสินกันยังไงก็จบสิครับต้องสองฝ่ายต้องยอมใช่ไหมต้องยอมในชะรีอะห์ต้องยอมในดะตอพอแล้วมั้ยได้เรียนงานหะดีษหน่อยพอก่อนนะครับมัสอะละห์ต่อไปนี้มันจะยาวหน่อยเรื่องของการก่อความเสียหาย ในเรื่องการให้นมเอาอย่างที่สัญญากับพี่น้องนะครับวันนี้มารายงานหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งหะดีษจะรายงานประมาณหะดีษจากท่านนบีด้วยสายรายงานจากผมยังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพี่น้องที่จะจดอิสนาดได้หรือบันทึกเสียงนะครับก็สามารถรายงานหะดีษนี้ต่อไปซึ่งมีหะดีษหนึ่งเขาเรียกหะดีษอัลมุซัลซัลบิลมะฮับบะหะดีษลูกโซ่ด้วยความรักที่ท่านนบีบอกกับมุอาซ์อิบนุญะบัลว่าแท้จริงข้าพเจ้ารักท่านท่านก็จงอย่าทิ้งดุอาว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะฮุสนาอิบาดะติเนี่ยซอฮาบะก็ได้รายงานกับตะบีอีนบอกว่าข้าพเจ้าก็รักท่านท่านอย่าทิ้งดุอาบทนี้ตะบีอีนก็บอกกับจนถึงยุคปัจจุบันครูบาอาจารย์ก็รายงานหะดีษนี้แล้วก็บอกกับคนรุ่นหลังนะครับแบบนี้เป็นต้นไปเราก็สามารถรายงานหะดีษนี้ต่อไปด้วยสายรายงานจนถึงท่านนบีก่อนนี้นะก็จะรายงานอิสนาดสายรายงานของหนังสือญามิอุลอุลูมวัลฮิกัมถึงอิหม่ามอิบนุรจับกล่าวคือการอนุมัติหรืออิญาซะห์ให้รายงานหนังสือเล่มนี้จากอิหม่ามอิบนุรจับนะครับก็ถ้าอัลลอฮ์อนุมัตินะครับได้เรียนหนังสือนี้ทั้งเล่มและพี่น้องที่อยากจะได้อิญาซะนะครับคือมาครั้งเดียวนี่ไม่ซ่อนนะครั้งเดียวไม่ซ่อนนะมา40ครั้งอ่ะ40สายบุรีถึงป่ะ40ไม่ถึงสัก40ครั้งนะครับแล้วก็สอบนึงถ้าสอบได้นี่ให้อิญาซะห์ให้อิญาซะห์ไปสอนหนังสือต่อนะครับอิญาซะห์นี้จากหนังสือนี้นะครับแล้วก็บรรดาตำราของอิหม่ามอิบนุรจับทั้งหลายนี่ได้จากอาจารย์ของผมคนนี้นี่เชคมุฮัมมัดอัลอามีนบูคุบซะคนเนี่ยเป็นอุลามาที่โมร็อกโกยังมีชีวิตอยู่นะครับอายุเขานี่80กว่าปีแล้วน่ารักมากไปทำปริญญาโทที่โมร็อกโกดีการยืมหนังสือที่ห้องสมุดของมหาลัยนี่มันยุ่งยากมากยืมหนังสือทุกเล่มเนี่ยต้องเขียนเอกสารต้องจดต้องเบื่อก็เลยไปหาอุลามะท่านนี้นะเชคบุคุบซะนี่ก็พบว่าห้องสมุดห้องหนังสือของท่านนี่ใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยพอไปก็รู้ว่าเราเป็นคนไทยนะปริญญาโทเราก็ไปบ่นเขาบอกว่ายืมหนังสือที่ห้องสมุดมหาเนี่ยมันยากเขาบอกว่าเอาเลยผมก็นึกว่าเขาพูดเล่นนะก็เข้าไปแล้วก็ไปขนหนังสือเนี่ยเกือบ40เล่มเลยนะบอกว่านี่ผมขอยืมนี่ก็เอาไปเลยไม่ถามไม่จดไม่แล้วผมก็ทยอยยืมนะยืมแทบทุกเล่มที่เอามาอ่านนะ
ทพทุกเล่มหรือเกือบทุกเล่มอะไรทุกเล่มที่เอามาก็จะพบลายมือของท่านนี่นะเขียนโน้ตไว้โน้ตว่าอันนี้ผิดอันนี้อย่างนู้นอันนี้แทบทุกเล่มผมก็บอกว่าเผอิญเพราะมันหนังสือหลายเล่มจากหลายวิชาหลายเผอิญมึงวะเผอิญนะเขาอ่านเล่มที่เราไปดูผมก็ไปห้องสมุดเขานี่มีวันก็แกล้งหยิบเล่มนะหยิบไม่ได้อยากจะอ่านไม่อยากจะรู้อยากจะหยิบว่าทุกเล่มนี่เขาอ่านหรือเปล่าก็เปิดนี่ก็เจอจริงแทบทุกเล่มเหมือนกันนะเวลานั่งคุยกับเขานี่ถามถึงเรื่องหนังสืออะไรนี่แกก็คำตอบนี่เป็นอุลามะที่มีชื่อเสียงในโลกมุสลิมในขณะนี้ชื่อมุฮัมมัดอัลอามีนบูคุบซะเขาได้รายงานบอกว่า อนุญาตอิจาซะห์นี่หนังสือของอิมามอิบนุรัจับและตำราอื่นๆของเขาด้วยนะครับจากท่านอับดุลฮัยอิบนุอับดุลกะบีรอัลกิตตานีนี่เป็นคนโมร็อกโกที่เสียชีวิตแล้วหลังจากนี้นะครับอุลามาที่จะระบุเนี่ยมีประวัติมีที่ไปที่มาแต่จะยาวนะครับผมก็จะระบุชื่ออย่างเดียวนะครับอับดุลฮัยบินอับดุลกะบีรอัลกิตตานีก็ได้รับอิจาซะห์จากอัชเชคอับดุลลอฮ์บินดารวีชอัสซุกะรีอัดดิมัชกีอัลฮะนะฟีจากท่านอับดุลเราะห์มานอิบนุมุฮัมมัดอัลกุซบะรีอัลกุซบะรีนี่ก็รายงานจากมุฮัมมัดอิบนุอะห์มัดอิบนุอะกีละตัลมักกีมุฮัมมัดคนนี้ก็ได้รายงานจากฮะซันอิบนุอะลีอัลอุจัยมีอัลมักกีฮะซันนี่ก็ได้รายงานจากท่านอัลบุรฮานอิบรอฮีมอัลไมมูนีท่านนี้ก็ได้รายงานจากท่านชัมซุดดีนมุฮัมมัดอิบนุชะฮาบุดดีนอะห์มัดอัรรัมลีท่านนี้จากท่านซะกะรียาอัลอันซารีอัชชาฟีอันนี้ดังในมัซฮับชาฟีท่านซะกะรียาอัลอันซารีนี่เป็นลูกศิษย์อิบนุฮะจัรด้วยท่านซะกะรียาอัลอันซารีรายงานจากท่านอันนัจม์นัจมุดดีนอุมัรอิบนุฟัดอัลมักกีท่านนี้ก็ได้รับรายงานอนุญาตจากท่านไซนุดดีนซัลมานอิบนุดาวูดอิบนุอับดุลลาห์อัลมูซิลีท่านไซนุดดีนเนี่ยก็รับอนุญาตจากท่านอับดุลเราะห์มานอิบนุรัจับอัลฮัมบะลีนี่คือสายรายงานอนุญาตหนังสือญามิอุลูมุลฮิกัมที่เราเรียนกันอยู่นะครับอิสนาดของซอฮีห์อิมามบุคอรีซึ่งจะอาศัยอิสนาดนี้รายงานหะดีษบทหนึ่งเป็นหะดีษสำคัญนะครับอันนี้ผมนะรับอนุญาตจากท่านเชคอาซิมอัลกอริยูที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นอาจารย์ด็อกเตอร์อยู่ที่มหาลัยอิหม่ามมุฮัมมัดบินซอฮ์ที่ซาอุดิอาระเบียแต่เดิมเนี่ยเป็นคนปาเลสไตน์ท่านได้รับรีวายะห์จากอบูมุฮัมมัดบะดีอุดดีนอัรรอชิดีอัสซินดีและท่านเชคฮัมมัดอัลอันซอรีและท่านเชคอุมัรอิบนุมุฮัมมัดอัลฟุลลานี3ท่านนี้เนี่ยรับรายงานจากท่านอัชเชคอับดุลฮักอัลฮาชิมีนี่คนนี้ดังมากนะครับน่าจะเสียชีวิตแล้วนะครับเพราะเป็นคนที่รายงานหะดีษตำราหะดีษเยอะแยะมากนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะมากทั่วโลกท่านนี้ได้รับอนุญาตรายงานจากท่านอะห์มัดอิบนุอับดุลลาห์อิบนุซาลิมอัลบักดาดีจากท่านอับดุลเราะห์มานอิบนุฮะซันอิบนุมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบนี่เป็นหลานของอิหม่ามมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบจากปู่ของท่านเนี่ยคือมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบชัยคุลอิสลามชัยคุลอิสลามมุฮัมมัดอิบนุวะฮาบรับอนุญาตรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอิบรอฮีมอัลมะดะนีท่านนี้ก็รับอนุญาตจากท่านอับดุลกอดิรอัตตะกลิบีท่านนี้รับจากท่านอัชเชคอับดุลบากีอิบนุอับดุลบากีจากท่านอะห์มัดอิบนุมุฟลิห์อัลวะฟาอีจากท่านมูซาอิบนุอะห์มัดอัลฮิจาวีจากท่านอะห์มัดอิบนุมุฮัมมัดอัลมักดิซีอัชชุวัยกีจากท่านอะห์มัดอิบนุอับดุลลาห์อัลอัสกะรีจากท่านอะลาอัดดีนอัลมัรดาวีจากท่านอิบรอฮีมอิบนุกุนดุสอัลบะอ์ลีทั้งหมดนี้เป็นมัซฮับฮัมบะลีนะจากท่านอะลาอัดดีนอาลีอิบนุอัลอับบาสอิบนุลฮามจากท่านอับดุลเราะห์มานอิบนุรัจับอัลฮัมบะลีจากท่านชัมซุดดีนอิบนุกัยยิมอัลเจาซียะห์จากท่านตะกีอัดดีนอิบนุตัยมียะห์อาจารย์ของตัยมียะห์นี่
ท่านอัลฟัคร์ฟัคร์อัลดีนอิบนุลบุคารีจากท่านอบูมักตูมอีซาอิบนุอบีซัรอัลฮะรอวีจากท่านอบูซัรอัลฮะรอวีนี่ดังมากนะครับคนที่ถือรายงานซอยบุคารีเนี่ยทั่วโลกท่านนี้เนี่ยได้รายงานซอยบุคารีจากผู้รายงานบุคารี3คนดังคือซัรคซีและมุสตัมลิกัชมัยฮินีนี่3คนเนี่ยที่ดังมากที่เป็นผู้เผยแพร่ซอยบุคารีอบูซัรรายงานจากถามท่านสามท่านเนี่ยซัรคซีอัลมุสตัมลิอัลกัชมัยฮินีจากท่านมุฮัมมัดอิบนุยูซุฟอัลฟิรับรีเนี่ยลูกศิษย์บุคารีคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อเสียงลูกศิษย์บุคารีนี่มีเยอะนะหนึ่งในคนที่ดังมากเนี่ยมุสลิมอิหม่ามมุสลิมดังมากแต่ไม่มีสายรายงานซอยบุคารีจากอิหม่ามมุสลิมไม่น่าเชื่อเลยแต่มีสายรายงานจากคนที่ไม่เคยดังก็คือคนนี้มุฮัมมัดบินยูซุฟอัลฟิรับรีซึ่งเป็นคนที่แม่นเขาเป็นลูกศิษย์บุคารีแล้วก็เอาถือสาระกับซอยบุคารีอย่างเดียวศึกษาให้ดีท่องจำให้ดีแล้วก็เผยแพร่อันมุฮัมมัดอิบนุอิสมาอีลอัลบุคารีในซอยบุคารีนี่อิหม่ามบุคารีได้กล่าวว่าฮัดดะษะนามักกียูอิบนุอิบรอฮีมฮัดดะษะนานี่ฮัดดะษะนายะซีดอิบนุอบีอุบัยด์อันซะลามะตอิบนุลอักวะอ์นี่ซอฮาบะห์นะسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ผู้ใดที่กล่าวอะไรเกี่ยวกับข้าพเจ้าโดยที่ข้าพเจ้าไม่ได้พูดอ้างว่านบีพูดแต่นบีไม่ได้พูดให้เตรียมที่นั่งในนรกอีกสายรายงานหนึ่งเป็นสายรายงานที่มีพวกในประเทศชามเมืองชามและเมืองดิมัชกนะครับแต่ชัดจะยาวนะครับผมขอกระโดดเบื่อไหมเบื่อไหมตะก่อนนู้นบรรดามุฮัดดิซีนทั้งวันทั้งคืนเลยฮัดดัสนาฮัดดัสนาเนี่ยข้ามไปนิดนึงจะได้เอาฮะดีษที่น่าสนใจนะครับฮะดีษที่จะรายงานน่าสนใจฮะดีษุลมุซัลซัลบิลมะฮับบะก็คือในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่นบีนะนบีก็จะกล่าวว่าอินนีอุฮิบบุกะฟิลลาห์ฟะลาตะดะอันตะกูลยะทิ้งดุอาที่จะกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกนะครับผู้ที่กล่าวกับผมอัชชัยคอบูคอลิดวะลีดอิบนุอิดรีสอัลมะนีซีอัสซุลามีนี่เป็นคนอียิปต์แต่เดี๋ยวนี้สอนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาสอนนิติศาสตร์อิสลามนะครับเขาบอกกับผมมุกาตะบะตันเขียนไว้ว่าอานะอุฮิบบุกะข้าพเจ้ารักท่านฟะกุลอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกละท่านนี้อบูคอลิดบอกว่าหัดดะษะนีอับดุลกอดิรكرامة الله البخاري وعبد الفتاح راوة علماء سنتان نيني كبوك أبو خالد نيني وأنا أحبك في الله وأنا أحبك فقل هاي كلاو دعاني تب رنينا كجا كلاو بابنينا جاكايا عرمتي عن عمر حمدان المحرسي قال وأنا أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ต่อไปนี้ผมจะไม่กล่าวแล้วนะท่อนเนี้ยผมจะกล่าวบุคคลที่อยู่ในสายรายงานซึ่งเขาก็กล่าวประโยคนี้ทุกสมัยฮัดดะษะนีคนเนี้ยก็จะกล่าวฮัดดะษะนีอาลีอิบนุตอฮิรอัลวิตรีฮัดดะษะนาอับดุลกอนีอัดดะฮลาวีฮัดดะษะนาอาบิดุนิสซินดีฮัดดะษะนาอะห์มัดอิบนุสุลัยมานอัลฮัจญามอันอับดุลคอลิกอิบนุอะบีบักรอัลมิสจาจีعن يحيى بن مقبول الأهدل قال قال لي عبد الله بن سالم البصري ผมแยกไว้แล้วนะทุกบรรทัดเนี่ยก็เป็นอุลามะท่านหนึ่งเป็นยุคหนึ่งเป็นรุ่นหนึ่งอับดุลลาห์ بن سالم البصري เนี่ยก็กล่าวว่าอัคบารนามุฮัมมัดอิบนุอะลาอุดดีนอัลบาบิลีอัคบารนาซาลิมอิบนุมุฮัมมัดอัสซันฮูรีกอลลีมุฮัมมัดอิบนุอับดุลเราะห์มานอัลอัลกามีحدثنا الحافظ جلال الدين السيوطي أخبرنا أبو الطيب أحمد بن محمد الحجازي سماعا أخبرنا قاضي القضاة مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم الحنفي
أخبرنا الحافظ أبو سعيد العلائي، أخبرنا أحمد بن محمد الأرموي، أخبرنا عبد الرحمن بن مكي، أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفي، ماشي السلفينا السلفي، أخبرنا محمد بن عبد الكريم، أخبرنا أبو عيسى أبو علي عيسى بن شاذان البصري، أخبرنا أحمد بن سليمان النجاد، حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي، حدثنا عمرو بن مسلم التنيسي، حدثنا الحكم ابن عبده، حدثنا حيوة ابن شريح، أخبرني عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل قال، معاذ بن جبل قال، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي بوك أبو معاذ، يا معاذ إني أحبك كما جاورك تن، فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث نبي بنتي مع أحمد أبو داود نسائي حاكم من بيهقي إمام سخوي بق صحيح المتن والإسناد تنغ متن تنغ سيرين عن صحيح إمام سيوطي بق صحيح الإسناد إسنادي سيرين عن صحيح والتسلسل لا ท่อนที่มีการรายงานประโยคนี้เนี่ยก็ซ้อยเหมือนกันข้าพเจ้าก็บอกกับพวกท่านด้วยนะครับดังที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้รายงานยันถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้าพเจ้าก็บอกกับพวกท่านด้วยนะครับว่าอินนีอุฮิบบุกุมฟิลลาห์ฟะลาตะดะอูอันตะกูลูอัลลอฮุมมะอินนีعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كم حديثني ด้วยสายรายงานทุกรุ่นทุกสมัยนี่หวังว่าคนเหล่านี้นะครับที่เราได้ติดต่อองค์ความรู้ยันถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเรามีความสุจริตมีความเลื่อมใสและบริสุทธิ์ใจในการรักในหนทางอัลลอฮ์นะครับหวังว่าอัลลอฮ์จะให้พวกเราทั้งหลายนี่พบกันนะครับในส่วนสวรรค์แม้ว่าเราไม่ได้เจอกันไม่ได้เห็นหน้ากันนะครับก็พี่น้องอย่าลืมขอดุอาบทนี้บ่อยนะครับท่านนบีมีสำนวนในหะดีษเนี่ยท่านนบีสอนมุอาซให้กล่าว ในละหมาดบางรายงานให้สอนหลังละหมาดบางรายงานให้สอนตอนท้ายของตะฮียาตนะครับทัศนะอุลามะห์หลายท่านบอกว่าควรที่จะขอในละหมาดก่อนสลามไม่ใช่หลังสลามอิบนุตัยมียะห์ให้ทัศนะให้น้ำหนักกับทัศนะนี้นะครับก็คงจะฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้อัสลัมลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิ